สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ถักวันนี้นะคะก็จะเป็นทีเชิ้ตตัว20มิล นะคะคืออันนี้หนิงจะมีเศษไหมเป็นประมาณ20 30หรือ50กรัมอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเวลาที่กรอแล้วไหมมันเสียหรือว่ามันไม่สวยเนี่ยก็จะกรอออกมาเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเข็มนะคะเข็มด้ามซิลิโคน 10/0 หรือว่า6มิล นะคะแล้วก็เป็นกรรไกรเข็มเย็บนะคะเอาไว้เย็บมือจับเขานะคะส่วนไหมที่ใช้ทั้งหมดนะคะจะใช้12ม้วนถ้าเป็นม้วนเต็มนะ12ม้วนก็คือ 1,200 กรัมนะคะแต่เพื่อนๆต้องซื้อเผื่อเป็น13ม้วนเพราะว่ามันจะมีเศษที่ต้องใช้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดทำขนาดเล็กกว่าในวิดีโออะไรเงี้ยนะคะก็ลดขนาดได้เลยนะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ้อวิธีลดขนาดก็คือหนิงอะจะให้ลดตั้งแต่ก้นกระเป๋านะใบนี้หนิงจะทำใบใหญ่มากๆเลยค่ะก้นมันจะเป็น9แถวแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทำใบเล็กลงมาเนี่ยก็ใช้สัก 4-5 แถวก็พอนะคะสำหรับกระเป๋าสะพายเก๋ๆนะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้ไปจ่ายตลาดนะคะกระเป๋าจ่ายตลาดก็เลยทำใบใหญ่มากๆเลยตอนนี้นะคะหลายๆห้างเนี่ยเขามีแบบว่าถ้าไม่รับถุงนะคะก็จะได้แต้มนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเซเว่นอะไรเงี้ยเซเว่นไม่มีแต้มให้ฮะไม่มีสแตมป์เพิ่มด้วยเขาน่าจะเพิ่มสแตมป์ให้เรานะถ้าเกิดแบบเราไม่รับถุงพลาสติกอะไรเงี้ยนะคะบ่นไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มถักนะคะด้วยการนำไหมร้อยเข้ามาที่นิ้วนะแบบนี้นะคะแล้วก็บิดให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนนะคะอาจจะเหลือปลายไว้ยาวหน่อยนะแล้วก็เข็ม6มิล นะคะ6มิลพาดอย่างนี้นะคะเกี่ยวไหมจิ้มเข้าไปในหลักในห่วงนะคะเกี่ยวขึ้นมาทีนี้รวบนะคะ2ห่วงเลยดึงให้แน่นแล้วถักโซ่3 1 2 3อันนี้ถักค่อนข้างแน่นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ของเขาจะได้ไม่ยืดมากนะคะถักพอถึงคอนะคะ2ครั้ง1 2นะคะตามด้วยโซ่2หลัก1 2แล้วก็พอถึงคอนะคะอีก3ครั้งนะคะลงในห่วงนี้นะคะพอถึงคอก็คือการที่เราพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในห่วงนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพอมันมี3ห่วงอย่างนี้นะคะเราก็รวบทีละ2พันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะมี3ห่วงก็รวบทีละ2เราจะจับเข็มแบบปกติก็ได้นะหรือว่าจะจับแบบที่หนิงจับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการแก้เมื่อยนะเวลาเราถักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะขั้นด้วยโซ่2หลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พอ1คอนะคะ3ครั้งลงในห่วงเดียวกันตรงนี้เดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูอีก3แถวนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นวิธีการเพิ่มขนาดของงานนะคะแล้วเวลาที่เราเอาไปถักเนี่ยใครอยากได้ใบใหญ่ใบเล็กเนี่ยก็เพิ่มกันได้ตามสะดวกเลยขั้นด้วยโซ่2นะคะพอ1คอ
3ครั้งเหมือนเดิมจะไวนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าไวไปนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนลงไปกดที่เฟืองด้านล่างเพื่อลดสปีดได้นะคะนี่ค่ะจบงานนะโซ่2แล้วก็ดึงให้เขาชิดกันก่อนนะคะแบบนี้ก่อนที่เราจะจบงานนะคะจิ้มลงไปในโซ่หลักที่3นี่เลยเกี่ยวไหมต่อห่อนะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูแถวถัดไปกันนะคะในแถวต่อมานะคะถักโซ่นะคะ3หลัก1 2 3แล้วก็ข้างล่างฝั่งนี้นะคะข้างล่างก็ถักพอ1คอนะคะไปหลักต่อหลักจิ้มลงหลักข้างล่างแบบนี้นะคะ1 2ทีนี้นะคะเราก็จะถักพอ1คอนะคะ2ครั้งลงในช่องโซ่ตรงนี้เลยที่เราถักโซ่2ขั้นไว้เนี่ยในแถวอื่นนะคะเราก็จะถักแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือการที่เราถักพอ1คอ2ครั้งตรงนี้ในช่องว่างเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มหลักนั่นเองนะขั้นด้วยโซ่2เหมือนเดิมค่ะเหมือนแถวแรกเลยแล้วก็ถักพอ1คอนะคะ2ครั้งลงในช่องโซ่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก็กลับช่องนี้มันจะมีการถักพอ1คอทั้งหมดนะคะ4หลักแล้วต่อมาก็คือตรงนี้เขาจะมี3หลักอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะถักพอ1คอนะคะหลักต่อหลักอย่างนี้ไปเลย3หลักพอเราเจอช่องโซ่2เหมือนเดิมค่ะถักพอ1คอ2ครั้งลงในช่องโซ่2นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะโซ่2หลักแล้วก็พอ1คออีก2ครั้งนะคะลงในช่องโซ่2ตรงนี้วิธีการเพิ่มแถวนะคะมันก็จะเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มขนาดนะอย่างที่หนิงบอกว่า อยากได้ใบเล็กใบใหญ่นะคะก็สามารถเพิ่มได้ตามต้องการเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะตรงนี้ก็มีพอ1คอ3หลักอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ถักไป3ครั้งให้มันตรงกับตัวที่มันมีอยู่แล้วนะแล้วพอในช่องโซ่นะคะก็ถักพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเพื่อนๆลดสปีดได้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่าไวไปอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีพอ1คอ3หลักใช่ไหมคะเราก็จะถักหลักต่อหลักนะคะก็คือพอ1คอ3หลักลงไปเลยมาเจอตรงช่องโซ่2ถักพอ1คอนะคะ2ครั้งลงในช่องเดียวกันแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คอนะคะอีก2ครั้งลงในช่องเดียวกันเสร็จแล้วนะคะจบด้วยรอห่อนะคะลงบนโซ่หลักที่3ที่เราเริ่มต้นแถวเมื่อกี้เพียงเท่านี้เองนะคะเขาก็จะเริ่มแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีหลักเพิ่มซึ่งการเพิ่มหลักเนี่ยมันจะเพิ่มทุกครั้งที่มันอยู่ในช่องโซ่2ตรงนี้นะคะ1 2 1 2แบบนี้นะคะเดี๋ยวแถวถัดไปนะคะก็จะเพิ่มให้ดูอีกนะคะว่ามันจะมีหลักเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่เนาะซึ่งเราก็เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะถักไปเพิ่มไปอีกในตลอดทุกๆแถวที่เราถักใช่ไหมคะให้มันมีจำนวนหลักมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
อันนี้นะมันมี1 2 3นะแล้วก็เรานับหลักงานที่มันอยู่ระหว่างช่องโซ่นะคะอันนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7เนี่ย3แล้วก็เป็น7นะคะมันเพิ่มเป็นอย่างนี้แล้วก็แถวถัดไปก็จะเพิ่มมาอีก4หลักที่มันอยู่ในช่องโซ่ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูแถวถัดไปนะคะเราจะขึ้นต้นเหมือนเดิมค่ะโซ่3หลักแล้วข้างล่างเนี่ยมันมีอยู่กี่หลักแล้วก็ถักไปเลยนะคะหลักต่อหลักตรงนี้เลยมีกี่หลักก็ถักไปเลยพอ1คอนะคะถักหลักต่อหลักไปก็ถักให้ค่อนข้างแน่นนะคะเพราะว่าเนี้ยเราไว้ใส่ของมันจะได้ไม่ยืดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพอเจอโซ่2ปุ๊บเพื่อนๆก็ถักอย่างนี้เลยนะพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในช่องโซ่2แล้วอย่าลืมว่าต้องถักโซ่2ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็พอ1คอนะคะอีก2ครั้งลงในช่องโซ่2นี่แหละมันก็จะเหมือนแถวข้างล่างเลยนะคะเนี่ยก็จะเหมือนแถวที่2ที่จะถักอย่างนี้นะต่อมาตรงนี้นะคะเขามีของเดิมอยู่ละ1 2 3 4 5 6 7เราก็ถักพอ1คอนะคะไปเลย7หลักเป็นหลักต่อหลักไปเลยนะคะยืดนะคะมันจะเมื่อยข้อมือแล้วก็เมื่อยหัวไหล่เรานะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีแรงตึงนะคะเราก็ต้องคอยเปลี่ยนท่าจับเข็มนะคะก็พอช่วยได้เจอโซ่2ก็ถักพอ1คอ2ครั้งแล้วตรงนี้เราก็อย่าลืมถักโซ่2นะคะคานไว้แล้วก็พอ1คออีก2ครั้งลงในช่องเดียวกันแบบนี้ค่ะแล้วพอเจอหลักข้างล่าง7หลักใช่ไหมก็ถักไปเลยพอ1คออีก7หลักนะคะลายนี้จะค่อนข้างง่ายแล้วก็เวลาที่เพิ่มขนาดนะคะไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเพราะว่ามันเพิ่มง่ายมากๆมันเพิ่มแค่ตรงที่มันเป็นช่องโซ่2เท่านั้นเองเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ถักพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในช่องโซ่2นี่แหละแล้วก็ตามด้วยโซ่2ค่ะนี่ชุดสุดท้ายแล้วนะคะก็จะถักพอ1คอ2ครั้งลงในช่องโซ่ต่อมานะคะก็ถักพอ1คออีก7หลักนะคะเราใช้นิ้วชี้นะคะคล้องตัวไหมด้วยนะคะทำให้ถักง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็การปกติหนิงจะไม่ค่อยใช้แบบด้ามซิลิโคนมาถักใช่ไหมคะแต่พักนี้จะใช้บ่อยเพราะว่าบางงานเราต้องการความแน่นนะคะแล้วก็ตัวหัวซิลิโคนอย่างที่เคยบอกในวิดีโอก่อนนะว่าเขาจะไม่ได้ติดกาวมานะเวลาที่เราดึงงานมากๆหัวเขาจะหลุดได้แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเราก็เสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะคะอันนี้ถักมายังไม่หลุดอ่ะพยายามจะให้หลุดแบบอยากจะโชว์ว่ามันต้องเสียบยังไงเดี๋ยวพยายามดึงเยอะๆนะคะเผื่อหัวมันจะหลุดมาขี้เกียจเอาครีมมาดึงออกให้ดูเนาะอ่ะแล้วก็โซ่2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักนี่ค่ะพอ1คอ2ครั้งตรงนี้เขายังมีหลักเหลืออยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถักไปอีก2หลักที่เหลือเลยเสร็จแล้วนี่มาเจอโซ่3ที่เราเริ่มต้นไว้นะคะเราก็จะรอห่อลงบนโซ่3แบบนี้นะคะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับของหนิงเองนะคะที่จะเพิ่มขนาดนะคะหนิงก็จะเพิ่มไปทั้งหมดหนิงจะถักทั้งหมด9แถวนะคะ
อันนี้1 2 3จะหนึ่งจะถักเพิ่มไปอีก6แถวซึ่งวิธีการถักก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเราเวลาข้างล่างอะค่ะเขามีหลักเท่าไหร่แล้วก็ถัก1ต่อ1ไปเลยพอเจอช่องโซ่2นะคะเราก็ถักพอ1คอ2ครั้งแล้วก็โซ่2พอ1คออีก2ครั้งนะคะแล้วก็มาถักหลักต่อหลักไปเจอช่องโซ่อีกก็เหมือนเดิมค่ะก็เป็นพอ1คอ2ครั้งโซ่2แล้วก็ตามด้วยพอ1คออีก2ครั้งนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขนาดเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็หลักก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มช่องละ4 4 4 4แบบนี้นะคะไปตลอดทุกๆแถวนะอันนี้นะคะช่องว่างอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ดึงนะคะจริงๆดึงตอนเสร็จงานก็ได้เพราะว่าจะเอาไว้เก็บไหมด้วยนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นซับในก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเราถักแน่นอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้หนิงจะเอาไว้ไปซื้อของที่ท็อปนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาถุงเนี่ยเขาก็จะให้แต้มมาไว้แลกของอีกนะคะด้วยความแบบแม่บ้านนะคะก็เลยต้องประหยัดหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวไปถักเพิ่มขนาดให้ได้ขนาดที่ต้องการนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันหนิงจะถักไปทั้งหมด9แถวนะคะแล้วพอ9แถวแล้วเนี่ยมาดูวิธีการทำเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเป็นกระเป๋านะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ทำได้ทั้งหมด9แถวแล้วนะคะแล้วหนิงก็จะนับนะคะนับหลักแล้วก็จะแบ่งตรงกลางนะคะอันนี้ก็คือ1ชุดนะคะก็จะแบ่งเป็นกลางงานตรงเนี้ยทั้งหมดจะกึ่งกลางเขานะคะก็คือ18หลักของแต่ละชุดนี่นะคะใครมีที่ขั้นลายนะคะที่ขั้นลายก็เอาขั้นไว้ในหลักที่18แบบนี้นะทีนี้เวลาเราถักนะคะไหมหมดนะคะก็จะมีวิธีการต่อนะคะจริงๆอ่ะมันมีหลายวิธีนะหนิงก็ใช้อยู่หลายวิธีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะสำหรับมือใหม่แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเราจะเอาไปใส่ของเพราะฉะนั้นเราก็กันน้อยนะคะก็คือใช้วิธีมัดปกติเลยค่ะมันมีวิธีต่อหลากหลายวิธีนะคะเอาที่สะดวกนะหนิงก็จะสะดวกมัดแบบนี้นะคะก็จับมาชนกันสองข้างนี้แล้วก็มัดอย่างเงี้ยค่ะปกติเลยเหลือปลายยาวนะคะดึงให้แน่นดึงจากปลายทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเขาจะแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้คือหลักที่17นะคะเราจะถักหลักที่18ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะคะสำหรับชุดแรกเนี่ยอันนี้จะไม่เหมือนอันอื่นแต่ว่าพออันอื่นนะจะถักเหมือนกันนะด้วยความที่กึ่งกลางของงานคือหลักที่18นะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหลักที่17เพราะฉะนั้นเราต้องทำการเลื่อนห่วงนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะรอดแบบนี้นะแล้วก็ถักโซ่นะคะ3หลัก1ถ้าเจออย่างนี้ก็ปัดให้เขาอยู่ข้างหลังนะคะ2 3นะคะต่อมานะคะเราจะถักพอ1คอแต่ว่าเราจะเว้นนะคะสำหรับชุดนี้ชุดเดียวที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเว้นนี่เลยเว้น1หลักมาถักพอ1คอในหลักถัดมาค่ะนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อันอื่นๆก็ถักไปหลักต่อหลักเลยนะคะแล้วก็ตรงที่มันเป็นโซ่2นะเราก็ถักโซ่2ปกติค่ะไม่ใช่โซ่2เราก็ถักพอ1คอ2ครั้งนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2ครั้งปกติเหมือนที่เราเคยถักมาเลยนะคะอันนี้จะเริ่มทำเป็นตัวกระเป๋าแล้วนะคะใบนี้หนิงใช้เศษไหมถักนะคะเดี๋ยวหนิงจะดูว่าจะต้องสลับสีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดไหมมันมีสีเดียวพอก็จะใช้สีเดียวทั้งใบเลยนะคะถ้าไม่มีก็จะเอาเศษไหมสลับสีบางคนซื้อไหมไปเยอะนะคะแล้วก็เหลือเยอะๆไม่รู้จะทำอะไรก็นำมาถักเป็นของใช้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็แพทเทิร์นนี้นะคะเพื่อนๆใช้ไหมเส้นเล็กได้เหมือนกันเพราะว่าวิธีการเพิ่มขนาดน่ะมันเพิ่มได้เรื่อยๆเหมือนที่
ที่หนิงบอกไปนะเมื่อกี้นะคะก็เลยไม่ต้องห่วงว่าจะใช้ไหมอะไรขนาดเท่าไหร่นะคะก็คือขนาดตามที่เราต้องการเลยสำหรับอันนี้ที่หนิงบอกว่ากึ่งกลางของงานของหนิงคือ18หลักใช่ไหมคะเพราะว่าหนิงถักไปทั้งหมด9แถวนะคะเนี่ยค่ะพอเราเจอมุมตรงนี้นะคะเราก็ถักพอถึงคอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันตรงนี้ในช่องโซ่2แล้วก็ตามด้วยโซ่2ค่ะเห็นไหมมันก็จะเหมือนแถวอื่นๆที่เราเพิ่งถักมานะคะในแถวอ่ะมันจะมีทั้งลดแล้วก็ทั้งเพิ่มหลักไปในตัวนะคะนี่นะคะเหมือนเลยเหมือนกันเลยทีนี้นะคะพอในหลักในชุดอื่นนะคะนี่ก็เรียกว่าอีกชุดหนึ่งนะหนึ่งก็จะคั่นลายไว้แล้วนะคะก็คือจะอยู่ที่หลักที่18แล้วถักพอหนึ่งคอนะคะมาเรื่อยๆเลยเป็นหลักต่อหลักนะคะของข้างล่างเนี่ยเราถ้าเรามีที่ขั้นลายใช่ไหมเราขั้นไว้แบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเวลานับนะคะว่าเราจะต้องมาเว้นตรงหลักที่เท่าไหร่นะคะเราขั้นเรานับไว้ตั้งแต่แรกแล้วเวลาเราถักมันจะเพลินไงบางทีอ้าวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยอะไรแบบเนี้ยเราต้องใช้ตัวขั้นลายช่วยถ้าใครไม่มีนะคะใช้ไหมก็ได้เศษไหมสีที่เราเห็นชัดนะคะที่มันตัดกับสีของงานที่เราถักนี่แหละค่ะเราจะได้เห็นชัดเจนนะคะนำมาขั้นมามัดขั้นก็ได้นะมัดหลวมๆขั้นลายไว้จะได้เห็นชัดๆนะจะได้ไม่ถักแบบเลยอะไรเงี้ยนะคะใบนี่ค่อนข้างใหญ่ใส่ทีเดียวอันนี้เวลาใส่ขวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกันกระแทกในตัวด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเนี่ยพอมันจะถึงหลักที่18ใช่ไหมคะเราจะต้องเว้น1หลักด้วยนะคะนี่นะพอมันมาถึงตรงขั้นเนี่ยเราเว้นหลักนี้นะคะไม่ต้องถักมาถักลงในหลักที่18ที่เราขั้นไว้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นกึ่งกลางของงานพอดีเสร็จแล้วนะคะดึงออกเลยแล้วก็มากลัดตัวบนที่เราเพิ่งถักไปเมื่อกี้นะคะทีนี้เราก็จะมาถักต่อไปก็คือจะเว้นไว้อีก1หลักนะคะตรงซ้ายขวาของหลักที่18เนี่ยเราจะเว้นอย่างละ1หลักนะแล้วก็มาถักเว้น1หลักแล้วก็ถักหลักถัดไปนะคะถักปกติเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้หนิงก็ตรงนี้หนิงก็เว้น1หลักเหมือนกันเนาะตรงที่ทำเมื่อกี้เว้น1หลักแล้วที่เหลือก็ถักปกติไปเลยนะคะก็คือหลักต่อหลักแล้วเมื่อเราเจอโซ่2ช่องโซ่2นะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ถักโซ่2ขั้นแล้วก็พอหนึ่งคออีก2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะในชุดอื่นๆนะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะแล้วก็พอไปเจอกึ่งกลางที่เรานับไว้นะคะเราก็ต้องเว้น1หลักแล้วก็ถักพอ1คอลงตรงจุดที่เรามาร์คไว้นะคะเสร็จแล้วเว้นอีก1หลักแล้วก็ถักปกติถักวนไปอย่างนี้นะคะตลอดทั้งแถวเลยเดี๋ยวเพื่อนๆไปถักนะคะแล้วก็พอจะจบแถวเนี่ยเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะว่าจะต้องถักแบบไหนกันอีกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มถักซ้ำๆกันซึ่งช่วงแรกๆที่เราเริ่มลดแถวเนี่ยนะคะมันอาจจะยังไม่เหมือนแถวอื่นๆที่เรากำลังจะถักนะคะช่วง 2-3 แถวแรกที่เริ่มตัวกระเป๋านะมันจะไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นๆพอแต่พอหลังจากนี้ไปแล้วนะคะมันก็จะถักซ้ำกันวนลูปไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขนาดของกระเป๋านะคะเราจะให้มันสูงเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วแต่แบบเราจะไปใช้ทำอะไรบางคนก็สะพายไปเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องการให้มันหนักหรือใหญ่มากเปลี่ยนไหมก็ได้แล้วก็เปลี่ยนขนาดของกระเป๋าก็ได้นี่นะคะเดี๋ยวหนิงไปถักให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ
นี้นะคะเราก็ถักมาถึงจบแถวนะคะเราก็จะถักพันคอปกติตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวที่ข้างล่างเป็นโซ่เนี่ยเราต้องเว้นไว้อยู่แล้วเราก็จะรอห่อบนโซ่หลักที่3ที่เราเริ่มต้นแถวไว้นะคะนี่นะคะต่อมานะคะเราจะต้องเว้นตรงนี้นะคะ1หลักเราก็จะรอห่อเลื่อนห่วงมานะแล้วก็เลื่อนอีกครั้งนึงนะคะถ้ากับว่าเนี่ยเราเว้นตรงโซ่แล้วก็เว้นที่เราถักพอ1คอไปเมื่อกี้นะของแถวล่างแล้วก็ขึ้นต้นโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักพอ1คอปกติไปนะคะในแถวเนี้ยเฉพาะที่เราขึ้นต้นนะคะมันจะไม่เหมือนชุดอื่นๆนะคะเพราะว่ามันจะติดตรงที่ว่ามันเป็นโซ่ด้วยนะเราก็พอ1คอหลักต่อหลักไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มันจะเริ่มแบบตรงกลางอ่ะมันจะลดห่วงแต่พอตรงริมอ่ะมันจะเพิ่มห่วงมันจะทำให้เขาอ่ะกลายเป็นแบบงอเป็นรูปทรงกระเป๋านะคะคล้ายๆทิวลิปนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะไปถักหลักต่อหลักนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ตรงที่เราเจอช่องโซ่2เนี่ยเราก็จะถักพอ1คอ2ครั้งโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2ครั้งนะคะมาเรื่อยๆนะคะถึงจะถักจนถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะว่าในชุดเนี้ยจะต้องทำยังไงต่อเพราะว่าอีก2ชุดที่เหลือนะคะจะถักเหมือนกับตัวนี้เลยนะตอนนี้นะคะหนิงก็ชุดแถวแรกนะคะตรงนี้ก็ถักเป็นพอ1คอ2ครั้งโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2ครั้งทีนี้เราจะถักมาเรื่อยๆนะคะก็คือถักพอ1คอนะคะหลักต่อหลักไปจนถึงที่เราขั้นลายไว้นะคะเราจะเว้นไว้1หลักจะมีการเว้นไว้เนาะจริงๆก็ไม่ใช่หลักเดียวมันจะเป็นสำหรับแถวนี้จะเว้นไว้3หลักเลยทีเดียวนะคะก็หนิงถักใบใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆที่ไม่ต้องการใบใหญ่นะคะซักแถวที่4ที่5ก็เริ่มขึ้นตัวกระเป๋าแบบเอาไว้ทำเป็นกระเป๋าสะพายไปนู่นมานี่ได้นะคะไม่ถ้าไม่ได้เน้นแบบว่าต้องเอาไว้ใส่ของมาที่รถแบบนี้นะเอาไปซื้อของตามแมคโครได้ด้วยนะคะมันหนาดีนี่นะคะเราถักตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเว้นเลย1หลัก2หลัก3หลักนะคะ1 2 3อันนี้เว้นเลยนะคะไม่ต้องถักอะไรเราไปในถักลงในแถวที่4หลักที่4นะ1 2 3 4เนี่ยค่ะถักแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มงุ้มเข้ามาแล้วที่เหลือนะคะก็ถักเป็นหลักต่อหลักไปเรื่อยๆนะคะจนตรงมุมก็อย่าลืมนะว่าเป็นพอ1คอ2ครั้งขั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2ครั้งนะคะในชุดอื่นๆนะคะก็เหมือนกันค่ะถักมาอย่างเงี้ยนะคะหลักต่อหลักตรงมุมนี้ใช่ไหมถักมาหลักต่อหลักนะคะแล้วพอถึงจุดกึ่งกลางแล้วอ่ะเราก็เว้น3หลักนะคะแล้วก็มาถักพอ1คอลงในหลักที่4เลยนะคะลักษณะงานเขาก็จะย่นๆงุ้มๆแบบนี้นะคะให้เรามันก็จะเริ่มกระดกขึ้นเป็นตัวกับกระเป๋าแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงจะไปถักในทุกๆชุดก่อนนะแล้วพอใกล้ๆที่จะจบแถวนะคะใกล้ที่จะจบแถวตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะดูวิธีการขึ้นแถวต่อไปด้วยนะคะ
ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหลักที่จะจบแถวแล้วนะคะนี่เราก็เว้น1 2 3ใช่ไหมคะก็คือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาละห่อในโซ่หลักที่3แบบนี้นะคะซึ่งในแถวต่อมาเนี่ยนะคะจะพิเศษขึ้นมาอีกนะแล้วก็พอแถวอื่นๆนะคะก็จะถักตามแถวที่หนิงกำลังจะถักนี้นะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะมา1ห่วงเหมือนเดิมนี่นะคะโซ่อันนี้จะถักแค่โซ่2นะคะโซ่2ลากแล้วก็พอ1คอนะคะ1ครั้งแบบนี้ที่เหลือถักเฉพาะตัวที่มันเป็นตรงที่เราเริ่มต้นแถวเท่านั้นนะคะที่ถักแบบนี้นะคะในแถวอื่นๆก็เช่นกันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะถักแถวนี้ให้ดูใช่ไหมคะแล้วก็อีกแถวนึงอะค่ะก็จะถักให้ดูตอนขึ้นต้นเหมือนกันนะคะเผื่อใครที่งงเนาะแล้วก็แถวถัดไปนะคะก็จะถักเหมือนกันเลยทีนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะในชุดนี้ก็เหมือนเดิมค่ะถักพอ1คอไปเรื่อยๆนะคะจนมาเจอตรงโซ่2เราก็ถักเหมือนเดิมค่ะพอ1คอ2ครั้งโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2ครั้งถักมานะคะจนถึงช่วงนี้นะเดี๋ยวหนิงจะถักแล้วพอจะใกล้จะถึงตรงนี้นะคะจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะว่าจะถักแบบไหนนะเพราะว่าอีก2ชุดที่เหลือนะคะจะถักเหมือนชุดนี้ปกตินะคะนี่นะคะพอเราถักวนมาแล้วนะคะมาถึงตรงนี้นะเราจะเห็นง่ายๆเลยมันจะเป็นรูที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะมี1 2 3 3หลักตรงนี้ใช่มั้ยคะเราจะถักพอ1คอนะคะแบบรวบ2หลักเข้าด้วยกันนะนี่นะคะเหลือไว้2ห่วงพันห่วงอีกครั้งเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็รวบ2ห่วงพอเหลือ3ห่วงตอนนี้เราก็เกี่ยวไหมมารวบทีเดียวเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการรวบแบบ2หลักนะคะเข้าด้วยกันเว้น1หลักนะคะข้างนี้ก็เว้นอีก1หลักเป็นเว้น2หลักนะคะเราก็จะถักแบบรวบพอ1คอ2หลักเข้าด้วยกันนะคะในอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะคะช่วงดูชัดๆเลยช่วงตรงกลางนะคะเขาก็จะเป็นรูอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะถักทุกแถวอื่นๆนะคะเราก็จะเว้นตรงนี้1หลักใช่ไหมแล้วก็รวบพอ1คอ2ครั้งเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักให้ดูอีก1แถวนะอันนี้ก็เพื่อนๆนะคะไปถักให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เพราะว่ามันจะมีอีก2ชุดที่จะถักแบบเดียวกันนี้เลยนะการทำแบบนี้นะคะจะทำให้กระเป๋าว่าเขาจะเป็นทรงสอบขึ้นมานะคะแล้วก็ใบจะเท่าๆกันด้วยตลอดทั้งใบนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูช่วงที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะก็คือช่วงที่เราเริ่มต้นแถวนั่นเองนะคะว่ามันจะจบแบบไหนนะคะแล้วก็แถวถัดไปนะคะจะขึ้นยังไงเพราะว่าหลังจากนี้แล้วนะคะเราจะถักแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเราได้ความยาวของกระเป๋าที่เราพอใจแล้วแล้วเราถึงจะมาถักเป็นไม่ว่าจะเป็นสะพายหรือว่าเอาไว้หิ้วธรรมดาก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวหนิงไปถักตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะถักมาถึงช่วงที่จะจบแถวแล้วนะคะก็ถักพอ1คอแบบรวบ2หลักเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เราก็เว้นไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มารอห่อนะคะตรงกลางที่ตรงนี้เลยนะคะที่เราเป็นชุดแรกนะแบบนี้นะคะแล้วทุกแถวนะคะเวลาที่จะจบงานให้จบแบบนี้แล้วก็ให้เรา
เว้นนะคะก็คือตรงนี้เว้นหนึ่งหลักตัวที่รวบนะคะถือนับเป็นหนึ่งหลักนะคะเราก็เว้นเข้าไปแล้วก็มาหลักถัดมานะคะลองเอามาเป็นวิธีการเลื่อนหลักนะคะแล้วก็ถักโซ่สองโซ่สองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรารวบตัวพอหนึ่งคอใช่ไหมคะเราจะต้องให้เขาเตี้ยกว่าเรียกว่าเตี้ยกว่าตัวอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งจะถักแค่โซ่สองหลักเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็เป็นพอหนึ่งคอเนาะอันนี้นะคะหนึ่งชุดแบบรวบหัวเห็นไหมมันจะมีเตี้ยแล้วก็ถักปกติเวลาเขามาถักด้วยกันมันก็จะเหมือนตัวพอหนึ่งคอรวบสองหลักเข้าด้วยกันนะคะที่เหลือเราก็ถักปกติไปเลยนะคะเดี๋ยวเราถักไปจนถึงอีกชุดหนึ่งนะคะหนิงก็จะให้เพื่อนๆดูนะว่าเราจะเว้นยังไงนะคะแล้วก็ถักแบบไหนเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะคะเพื่อนๆก็ไปถักนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นทรงกระเป๋านะคะแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงตอนที่เราได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะของหนิงเนี่ยจะทำใบใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนไปใช้ไหมอื่นๆได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นไหมผ้ายืดแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าต้นทุนอาจจะสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะต้องการกระแทกบ้านใครที่ซื้อของในห้างนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะซื้อของที่มันเป็นขวดแก้วบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือของที่มันแตกง่ายเราอะเอาถุงเนี้ยนะคะใส่ในรถเข็นนะได้เลยนะแล้วก็เอาของนะคะใส่ในรถเข็นเสร็จพอมาจ่ายตังค์เราก็หยิบใส่ถุงใบนี้นะคะแล้วเข็นออกมาที่รถเราได้เลยเวลาที่เราหยิบเข้าบ้านนะคะก็จะง่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะกระแทกในรถหรืออะไรนะคะเพราะว่าตัวไหมผ้ายืดเนี่ยเขาจะค่อนข้างหนาแล้วก็กันกระแทกได้ด้วยเดี๋ยวเราไปถักนะคะจนถึงอีกชุดนึงนะชุดตรงนี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกรอบค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาถึงชุดนี้แล้วนะคะตรงมุมนี้อย่าลืมนะเหมือนเดิมย้ำอย่าเพิ่งเบื่อนะคะย้ำๆอย่างนี้นี่นะคะก็1 2 3ตรงนี้นะ1 2 3 3หลักเราก็จะถักรวบนะคะพอหนึ่งคอ2หลักเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้คือ1หลักใช่ไหมคะเว้นตรงนี้1หลักก็เว้นเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมารวบพอหนึ่งคอ2หลักเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะลักษณะงานที่ได้นะคะเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็คือตรงที่เขารวบกันอย่างเงี้ยนะคะนับเป็น1ชุดนะคะตรงนี้1ชุดเพื่อนๆไปถักนะคะให้ได้จำนวนที่เราต้องการนะความสูงแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะตอนที่เราจะถักตัวหูจับเขานะคะตอนนี้นะคะหนิงถักได้ทั้งหมด19หลัก19แถวนะคะทีนี้ก็จะเริ่มตัดขอบแล้วใครที่อยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็ทำได้นะอันนี้ก็ถือว่าใบใหญ่มากก็จะทำขอบสีขาวนะคะเพื่อนๆจะใช้สีเดียวไปเลยก็ได้นะนี่พอดีหนิงมีไหมเหลือเยอะเลยมัดธรรมดาค่ะเหลือปลายยาวเลยทีเดียวทีนี้นะคะขอบก็ไม่มีอะไรมากค่ะโซ่1นะคะแล้วก็จิ้มลงในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะถักคอทอนะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาจะเป็นการถักคอทอนะคะขอบตัวงานอย่างนี้นะคะไปตลอดทั้งตัวกระเป๋านะแล้วก็ตัวสายนะคะหนิงจะไม่ได้ถักแบบรวดเดียวนะคะหนิงจะถักต่างหากแล้วก็นำมาเย็บติดนะคะเพราะว่าจะได้รับน้ำหนักได้มากกว่าที่เราถักไปเลยนะคะเพราะว่าใบเนี้ยค่อนข้างใหญ่
ปกตินะคะเวลาหิ้วเนี่ยที่หนิงตั้งใจจะใช้ก็คือว่าจะหิ้วจากรถเข็นนะคะมาขึ้นรถของเราเองนะคะแล้วก็หิ้วจากรถเข้าบ้านเท่านั้นเองนะคะก็เลยทำไปค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเวลาไปซื้อของแต่ละทีเนี่ยไม่อยากจะถือแบบหลายๆถุงแล้วก็เดินเข้าเดินออกที่บ้านนะคะขนของเข้าบ้านคนที่แบบนานๆออกไปซื้อของทีนะคะจะรู้ว่าเวลาเราต้องซื้อของหลายอย่างเนี่ยนะคะมันเดินหลายรอบมากบางทีหนิงก็ไปซื้อตามแบบแมคโครบ้างนะคะหรือว่าท็อปเพราะว่าที่แถวบ้านอ่ะจะมีท็อปมีโลตัสอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะมีการเก็บแต้มนะคะก็เลยต้องประหยัดหน่อยอันนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะถักตรงช่วงที่เป็นโซ่สองให้ดูนะคะเราก็ถักแค่สองโซ่นะคะไม่ต้องทำตัวขั้นอะไรเยอะนี่ข้อทอหลักต่อหลักเสร็จใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเป็นโซ่สองอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะถักสองครั้งอย่างนี้นะคะแค่นี้เองนะที่เหลือก็เป็นหลักตลักไปนะคะส่วนช่องตรงนี้นะช่องตรงนี้ก็ถักแค่ครั้งเดียวพอเดี๋ยวหนิงจะถักตรงเนี้ยจนถึงช่องตรงกลางนะคะที่เราทำการรวบหลักตรงนี้นะคะให้ดูแล้วก็ที่เหลือเพื่อนๆก็ไปถักเองได้เลยเนาะดีอยู่อย่างว่าเนี่ยมันเพิ่มหลักง่ายแล้วก็ลายค่อนข้างง่ายนะคะแล้วมันสวยดีจริงๆตั้งใจจะทำใบที่ทำจากไหมพรมไม่ใช่ไหมพรมไหมอินโดซิลอะค่ะ 2.20 มิล นะคะหรือว่าที่บ้านเราเรียกติดปากว่าสีพายกันนั้นนะคะก็จะทำไซส์นั้นเพราะว่ามันจะสลับหลายสีแล้วเราสามารถที่จะแบบถักเพลินๆนะคะเวลาที่นั่งรถไปไหนมาไหนเนี่ยเพราะว่าหนิงจริงๆอ่ะหนิงเดินทางค่อนข้างบ่อยเวลาใครที่ซื้อของที่ร้านนะคะแล้วส่งข้อความมาอย่างเงี้ยหนิงจะบอกถึงบ้านเดี๋ยวส่งรูปให้นะถึงบ้านเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้คำนี้บ่อยมากก็คือหนิงก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยออกต่างจังหวัดตลอดเลยนานๆจะอยู่กรุงเทพนะคะคือจะแบบเหมือนกับนั่งอยู่กับบ้านทุกวันแล้วเวลาวันหยุดทีเราก็อยากไปไหนบ้างอะไรเงี้ยนี่นะคะถักหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงที่เรารวบอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยรวบระหว่างสองอันนี้นะเราก็จิ้มไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะถักแค่หนึ่งหลักพอนะคะดึงให้ค่อนข้างตึงนะคะค่อนข้างแน่นแบบนี้นะก็ถักจนเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูวิธีการจบงานกันนะคะแล้วก็เราจะมาถักสายกระเป๋านะคะเพื่อจะนำมาเย็บนะอันนี้หนิงจะทำเป็นกระเป๋าหิ้วนะคะเพราะว่าใบมันใหญ่จะเราเอาไว้หิ้วใส่ของจริงๆเลยก็เลยไม่ได้ทำเป็นสายยาวมากนักนะคะก็จะเป็นสายที่สั้นแบบพอเราจะหิ้วเขาได้นะคะเมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอหอทำการจบงานนะคะสีขาวรอบหนึ่งแล้วก็จบงานนะคะด้วยการรอหอแบบนี้ที่นี่ก็จะล็อกหลักอีกสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมให้เหลือปลายค่อนข้างยาวนะคะเพื่อที่เราจะเอาไว้เก็บปลายไหมนะคะสอดไหมใต้งานดึงแน่นๆอย่างนี้นะคะวิธีการซ่อนปลายนะคะเราก็จะใช้เข็มที่มีขนาดเล็กนะคะเกี่ยวเขาลงด้านล่างแล้วก็สอดกลับไปกลับมาแบบนี้ด้านล่างนะคะอ
เมื่อเราเก็บตรงนี้ยาวพอสมควรนะคะเราก็ทีนี้เราก็จะตัดเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักตัวหูจับกันนะคะตัวหูจับหรือหูหิ้วกระเป๋านะคะหนิงจะทำสั้นแต่ถ้าใครจะทำยาวก็ให้เพิ่มโซ่ไปนะคะก่อนที่เราจะถักนะคะเราก็จะเหลือไหมไว้ค่อนข้างยาวเพื่อที่เราจะนำไปเย็บนะคะเย็บตัวหูจับนี่แหละค่ะกับตัวกระเป๋านะมันจะได้ไม่ต้องต่อไหมนั่นเองจะได้แข็งแรงนะแต่ถ้าใครเผลอที่ไม่ได้เหลือปลายไว้นะคะก็ให้เย็บปกติก็ได้นะคะแต่ให้แน่นๆหน่อยเสร็จแล้วเราก็บิดอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับของหนิงอ่ะหนิงจะขึ้นโซ่แค่30โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบโซ่แบบนี้นะคะคือตัวนี้เราเพิ่มความยาวถ้าจะเป็นสะพายหรืออะไรเงี้ยก็ได้ทีนี้นะคะเราก็จะรอห่อในทุกๆหลักอันนี้ใช่ไหมคะนี่30ก็มารอห่อหลักที่29นะคะคือโซ่หลักที่2นับย้อนลงมาในทุกๆหลักอย่างนี้เลยค่ะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะก็นำห่วงซ้ายมือรวบขวามืออย่างนี้ถักแบบนี้มันจะไม่ค่อยยืดแล้วก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะคะในแถวอื่นเราก็จะรอห่อส่วนความหนาที่เราต้องการนะคะก็คือแล้วแต่เลยนะคะว่าเราอยากให้เขามีความหนาเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปถักรอห่อนะคะทุกๆหลักแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะก็พยายามดึงให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะมันจะถักยากนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยยืดนะถ้าใครไม่ชอบที่จะใช้งานถักนะคะหาเป็นสายหนังหรือเชือกแข็งแรงนะคะมาสำหรับเย็บติดก็ได้เพราะว่าต้องแข็งแรงมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ของเข้าไปเขาจะมีความหนักกระเป๋าผ้ายืดมันก็จะสามารถยืดได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวหนิงจะไปถักให้เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในแถวถัดไปแถวแรกนะคะเมื่อถักเสร็จแล้วเนี่ยการขึ้นแถวที่2ก็แค่พลิกงานนะคะพลิกงานเสร็จแล้วก็เกี่ยวไหมไปไม่ให้เกะกะเราอะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็รอห่อในหลักแรกตรงนี้เลยนี่นะคะเกี่ยวไหมมาแล้วก็รอห่อนี่ก็เหมือนกันค่ะใช้นิ้วชี้นะคะช่วยประคองงานก็จะรอห่อเหมือนเดิมนะคะในทุกๆหลักเลยมันจะเหมือนจะยากเพราะมันแน่นนะคะแน่นกว่าตัวที่เราถักแถวแรกที่เป็นโซ่แต่ว่าพอเราใช้นิ้วนะคะนิ้วชี้ประคองเวลาที่เราจิ้มหลักเนี่ยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็รอห่อไปกลับนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักเสร็จแล้วนะคะทำทั้งหมดประมาณ8แถวก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็จะมีไหมไว้ใช่ไหมคะ
พอฝั่งนี้นะคะมันก็จะมาอยู่จบงานด้วยการที่มีไหมอยู่อีกฝั่งนึงเอาไว้มัดนะคะพอได้จำนวนงานที่เราต้องการแล้วนะคะหนึ่งก็จะทำการเอาออกแป๊บหนึ่งก่อนให้ดูนะคะแล้วก็จบงานเหลือปลายให้ยาวเหมือนเดิมนะคะปลายไหมค่อนข้างยาวเลยนี่นะคะเพื่อที่จะเอาไว้เย็บงานทำอย่างเงี้ยค่ะ2ชิ้นนี่นะคะก็จะถักทั้งหมด2ชิ้นของหนิงก็จะยาวแค่ประมาณมือกำได้แค่นี้นะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้สะพายมันจะอยู่ในรถเข็นของเรานะคะแล้วก็ซื้อของเสร็จเวลาเขาคิดเงินเสร็จก็เอาใส่ถุงได้เลยแล้วก็เข็นรถเข็นไปที่รถนะคะแล้วก็หิ้วจากรถเข็นเอาใส่รถเราอีกทีนึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำให้ได้2ชิ้นนะคะแล้วก็มาดูวิธีการเย็บติดกันค่ะวิธีการเย็บนะคะเราก็จะนำงานมาอยู่อย่างนี้นะคะให้เสมอกับให้ตรงกับตัวที่เป็นมุมตรงนี้เราก็จะอยู่แถวแรกนะคะที่เป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็เป็นการเย็บแบบแทงขึ้นลงนะคะให้เป็นเส้นนะคะเส้นแบบนี้จะได้แข็งแรงนะนะคะแล้วก็เย็บเหมือนเราเย็บผ้าธรรมดานะคะเพียงแต่ว่าเราจะเย็บเป็นแนวเนี้ยค่ะย้ำขึ้นลงไปมาทีนี้ตัวไหมด้วยความที่เขาเป็นไหมอาจจะค่อนข้างทึบใช่ไหมคะเราต้องคอยประคองด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็วกมาอีกแถวหนึ่งที่เย็บแบบนี้เพราะว่าเราต้องการความแข็งแรงเวลาที่เราหิ้วนะคะหิ้วของต่อมานะคะก็เย็บแถวด้านล่างนี้นะคะย้อนขึ้นไปด้านบนถึงต้องเหลือไหมไว้ค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอเนาะดึงให้แน่นเลยนะคะอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะเราจะเย็บอย่างนี้นะคะทั้ง4ข้างเลยก็คืออย่างเงี้ยนะคะ1ข้าง2ข้างแล้วก็อีกชุดนึงด้วยนะคะก็เย็บแบบนี้เหมือนกันThank you.
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเก็บไหมนะคะก็เหมือนกับงานถักนะคะก็คือสอดไปตามข้างหลังของไหมนะคะใช้เข็มโครเชต์นะคะในการช่วยเก็บด้วยก็ได้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็กลับมาดูผลงานสำเร็จนะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะหนิงใช้ทั้งหมด12ม้วนครึ่งนะคะก็คือ1กิโล2ขีดมันใหญ่มากทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นไหมเส้นใหญ่นะคะมันก็เลยใช้เยอะทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะจะใช้ไหมเส้นเล็กถักก็ได้นี่นะคะนี่ก็คือเป็นหูจับเขาอันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดนักนะคะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูนะคะวิธีการใช้งานแล้วเวลาหิ้วเนี่ยจะใบขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะทำใบเล็กกว่านี้ก็ได้ก็คืออย่างที่บอกอะค่ะว่ามันจะมีช่วงที่เราเพิ่มขนาดมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงก้นกระเป๋าพอเป็นตัวกระเป๋าเนี่ยก็คือมันมีทั้งเพิ่มและลดขนาดมันก็เลยจะไม่ขยายใหญ่มากนักนะคะแล้วก็ตัวมือจับนะคะจะใช้การถักแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็น สายหนังเชือกหรือวัสดุอื่นๆก็ได้นะคะมาทำเป็นตัวสายสะพายหรือว่ามือจับแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะวัสดุต่างๆนะคะซื้อได้ที่ร้านเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะใช้เป็นอินโดซิลถักก็ได้หรือว่าเป็นเชือกเป็นฝ้ายนะคะเส้นอ้วนถักก็ได้เช่นกันนะคะตัวนั้นก็ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงแต่ว่าถ้าเป็นตัวอินโดซิลอาจจะต้องทำซับในใส่เข้าไปเนาะอันนี้เราก็จะถือว่าใช้ง่ายๆแล้วก็หนิงก็ใช้เศษไหมนะคะในการถักด้วยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามีประโยชน์เนาะเวลาของที่มันถักแล้วมันเหลือๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็นำมาผสมให้เป็นงานชิ้นใหม่ขึ้นมาได้เลยนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆถักแล้วมีข้อสงสัยนะคะเขียนเข้ามาถามที่ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือว่าเขียนเข้าไปถามใน Facebook Fanpage ก็ได้นะถ้าหนิงเห็นแล้วหนิงจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะส่วนใครที่อยากให้ถักอะไรอะไรเงี้ยก็ลองส่งภาพส่งแพทเทิร์นมานะแต่ว่าต้องดูว่าถ้าเกิดมันไม่ผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยสามารถเอามาถักได้ก็จะลองทำดูนะคะแต่ว่าอาจจะไม่แบบขอปุ๊บได้ปั๊บนะคะเพราะว่าไม่อยากจะรับปากว่าได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะรอเนาะก็ดูว่าเอาไว้ว่ามีโอกาสหรือว่าพอจะทำได้นะคะก็จะนำมาทำให้เนาะยังไงเดี๋ยวเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ